สวัสดีนักเรียนชั้นม .5/1 ทุกคนนะคะคาบนี้ก็เป็นรายวิชาเคมีนะคะก็ก่อนเข้าเนื้อหาเรียนขอเช็คชื่อก่อนนะคะจะได้ไม่มีใครตกหล่นตอนที่เช็คนะเอาที่ที่ไม่เห็นเลยนะคะคนแรกแมนค่ะครับครับดีมค่ะนะครับค่ะแคทค่ะค่ะลูกเคนค่ะมาครับครับส่วนบีมอันนี้แจ้งลามานะคะแชทส่วนตัวมาเมื่อกี้มิตรก็เพิ่งเปิดอ่านกันนะคะว่าเพื่อนแจ้งลามาแล้วเดี๋ยวเขามาตามดูคลิปย้อนหลังถ้ามีงานนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของการเรียนนะคะคาบนี้ก็จะเป็น1ชั่วโมงที่มาสอนแทนนะคะเพราะว่าได้ลาไปในช่วงหนึ่งนะคะก็มาสอนแทนคุณน้อยนะคะในคาบนี้ทีนี้ค่ะในส่วนของการเรียนเราจะเหลืออีก2หัวข้อนะคะในรายวิชาเคมีเนี่ยจะมีอยู่2หัวข้อที่เราจะต้องเรียนกันก็คือในเรื่องของการแยกสลายด้วยไฟฟ้าแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้านะคะทีนี้เดี๋ยวในภาพนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการแยกสลายด้วยไฟฟ้าขออนุญาตเปิดสไลด์ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเรื่องของการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะคะก็ขอทบทวนความรู้เดิมของภาพที่แล้วนะคะความรู้เดิมของภาพที่แล้วในเรื่องของการชุบด้วยโลหะนะคะหลักการของการชุบด้วยโลหะเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะชุบโลหะใดนะคะเราต้องการที่จะชุบโลหะใดให้เราเอาไว้ที่ขั้วแคทโธดส่วนโลหะที่เราจะใช้ชุบนะคะโลหะที่เราจะใช้ชุบเนี่ยให้เอาไว้ที่ขั้วแอนโอดแล้วก็ต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะคะนะฉะนั้นโอเคค่ะนะฉะนั้นแล้วก็โฟโต้นะคะที่เข้ามาเมื่อกี้นะโฟโต้โอเคมีเช็คชื่อให้แล้วนะคะในส่วนของการชุบด้วยโลหะเนี่ยก็จะมีหลักการที่ไม่ได้ยากมากเพียงแต่ว่าหนูก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยที่ขั้วแอนโอดจะใช้โลหะที่จะใช้ชุบส่วนแคโทดเราก็จะใช้โลหะที่ต้องการชุบและไฟฟ้าที่เราใช้ในการชุบเนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นเพื่อให้ปฏิกิริยามันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไปใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยปฏิกิริยามันก็จะเกิดสลับไปแล้วสลับมาระหว่างออกซิเดชันกับรีดักชันมันก็จะไม่เกิดการชุบโลหะนะคะเวลาที่เราเขียนสมการที่ขั้วแอนโอดเราก็จะได้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือมีการให้อิเล็กตรอนส่วนขั้วแคโทดจะเป็นปฏิกิริยารีดักชันก็คือมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาโอเคหวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการชุบโลหะนะคะมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของเซลล์อิเล็กโทรไลต์นะคะก็คือเอามาใช้ในการชุบโลหะทีนี้ในส่วนของเซลล์อิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันยังสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้อีกเช่นการแยกโลหะด้วยไฟฟ้ามีขั้นตอนยังไงมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาดูจากคลิปนี้นะคะจุดประสงค์สำหรับการเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือมันก็จะคล้ายๆกับอย่างถ้าเราเรียนเรื่องการชุบโลหะจุดประสงค์ก็คือให้อธิบายหลักการเกี่ยวกับการชุบโลหะได้ส่วนภาพนี้นะคะหรือว่าภาพนี้จะเป็นเรื่องการแยกสลายสารเคมีด้วยไฟฟ้าหลักการ
ก็คือจุดประสงค์ก็คือเราก็ต้องอธิบายหลักการของการแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้าได้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูสิริรัตน์นะคะวันนี้ครูจะมาสอนในบทที่11เคมีไฟฟ้าค่ะโดยเนื้อหาที่ครูจะพูดในวันนี้นะคะคือหัวข้อ 11.4.4 การแยกสลายด้วยไฟฟ้าซึ่งอยู่ในหัวข้อของประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้าค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการชุบโลหะกันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นการนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการแยกสลายด้วยไฟฟ้าค่ะการแยกสลายด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทริซิสนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์อิเล็กโทริติกที่ทำให้ได้สารใหม่โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังสารที่ต้องการแยกสลายซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกมานะคะการแยกสลายด้วยไฟฟ้านี้นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสารเคมีที่ต้องการที่ไม่สามารถผลิตได้โดยง่ายด้วยวิธีอื่นค่ะในส่วนของหลักการนะคะในส่วนของหลักการก็คือการแยกสลายด้วยไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรลิซิสเนี่ยมันใช้สำหรับในการที่เราต้องการจะผลิตหรือว่าแยกสารเคมีตัวใดก็ตามที่วิธีธรรมดามันทำไม่ได้วิธีธรรมดามันยากเกินกว่าที่จะทำนะคะเขาก็จะใช้วิธีการแยกสลายไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะคะก็จะมีตัวอย่างการทดลองนะคะให้นักเรียนดูว่าวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขามีวิธีการทดลองยังไงนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์อิเล็กโทริติกที่ทำให้ได้สารใหม่โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังสารที่ต้องการแยกสลายซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกมานะคะการแยกสลายด้วยไฟฟ้านี้นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลอมเหลวด้วยไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้านะคะว่าโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวเนี่ยเราจะแยกเขาด้วยการใช้ไฟฟ้ายังไงที่ใช้วิธีการนี้ก็เนื่องจากว่าโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนเป็นสารที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากจึงไม่สามารถเตรียมได้จากกระบวนการถลุงแร่ที่ใช้ได้ทั่วไปกับธาตุบางชนิดนะคะดังนั้นค่ะจึงใช้วิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าค่ะโดยสามารถเตรียมโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าให้แก่โซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวซึ่งก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันแล้วก็ออกซิเดชันขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าค่ะโดยที่แคโทดค่ะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันโดยโซเดียมไอออนจะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นโลหะโซเดียมส่วนที่แอนโอดค่ะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยคลอไรด์ออนจะให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นแก๊สคลอรีนนะคะเขียนปฏิกิริยารวมได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสมการนักเรียนก็จะเห็นว่าวิธีการนี้ค่ะก็จะได้โลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนตามที่ต้องการนะคะโดยจะได้โลหะโซเดียมที่แคโทดแล้วก็ได้แก๊สคลอรีนที่แอนโอดค่ะแล้วทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนลองคิดดูค่ะว่าซึ่งข้อนี้นะคะตรงส่วนเนี้ยจริงๆมีรอยเปิดให้ดูในคาบเพลย์ไทม์ของเมื่อวานแล้วเพราะเมื่อวานเนี้ยเราเรียนกัน2ชั่วโมงนะคะก็จะมีส่วนที่เข้าของการแยกสลายด้วยไฟฟ้าในช่วงเพลย์ไทม์ของคาบนะคะแต่ว่าในคาบนี้ก็เอามาเปิดทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มันต่อเนื่องในเรื่องนี้ในคาบนี้เลยนะคะที่นี้ค่ะในการที่เราจะผลิตหรือว่าสร้างสารใดก็ตามขึ้นมาจากการแยกด้วยไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้แหล่งกําเนิดไฟทีเนี้ยเวลาที่เราเอาแหล่งกําเนิดไฟเข้ามาใช้ค่ะมันก็จะมีค่าไฟหรือค่า EMF ที่เราจะต้องรู้ว่ามันควรจะใช้ค่าตัวเนี้ยเท่าไหร่นะคะซึ่งมันก็จะมีหลักในการคํานวณนะคะโดยการที่เราก็จะเอาค่า E0 cell นะคะค่า EMF เมื่อกี้นี้ก็คือค่า E0 cell ซึ่งค่า E0 cell เนี่ยมันสามารถคำนวณได้จากการที่เราเอาค่า E0 cell ของ
แคโทดมาลบด้วย E0 เซลล์ของแอนโนดนะคะทีนี้เมื่อวานนี้มิตรก็เคยถามไปแล้วนะว่าราคา E0 เซลล์พวกนี้เราเอามาจากไหนนะคะค่า E0 เซลล์พวกนี้หนูก็ต้องมันเป็นค่าตายตัวที่สารแต่ละตัวจะมีค่า E0 เซลล์ไม่เท่ากันนะคะเขาก็จะระบุมาจริงๆก็จะระบุมาเป็นตารางเลยว่าโซเดียมมีค่า E0 เซลล์เท่านี้นะคลอรีนมีค่า E0 เซลล์เท่านี้แต่เราก็ต้องไปดูในปฏิกิริยาอีกทีนึงว่าโซเดียมหรือว่าคลอรีนตัวไหนเป็นแคโทดตัวไหนเป็นแอนโอดจากสมการเคมีนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวไหนเป็นแคโทดหรือตัวไหนเป็นแอนโอดหนูก็เอาค่า E0 เซลล์ที่กำหนดมาหรือค่าไตรตัวตัวนั้นนะคะมาแทนนำมาลบกันปกติเลยตรงนี้ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าค่าของเขาอ่ะเป็นมีค่าเท่าไหร่อย่างกรณีของโจทย์ข้อนี้ค่ะโซเดียมเนี่ยจะมีค่า E0 เซลล์อยู่ที่ -2.71 โวลต์นะคะส่วนคอเลคอรีนเนี่ยจะมีค่า E0 เซลล์นะคะอยู่ที่-1.36 โวลต์เราก็เอาค่าที่เราได้นะคะทั้ง2ตัวเนี้ยมาแทนโดยการเอามันมาลบกันเมื่อลบกันแล้วนะคะค่ามันจะติดลบเพราะว่าตัวแรกมันก็ติดลบอยู่แล้วแคโทดติดลบอยู่แล้วแล้วก็มาลบกับแอนโอดอีกมันก็จะติดลบมากขึ้นนะคะแต่ในกรณีที่ตอนเราคำนวณค่า E0 เซลล์มันอาจจะติดลบแต่เวลาที่เราตอบเราก็ไม่ต้องตอบเพราะมันติดลบเราก็จะตอบเป็นค่าปกติก็คือดังนั้นนะคะในการใช้แหล่งกำเนิดไฟในการคำนวณการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้ค่า EMF มากกว่า 4.07 โวลต์นะคะซึ่งตอนนี้ภาพที่แล้วเคยให้ดูไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสู่เข้าสู่ในเรื่องของการทดลองบ้างนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะณตรงนี้นะคะอุ้ยสไลด์ไปไหมไปอยู่ปามี่โอเคไม่เห็นแล้วนะคะตอนแรกมีเช็คขาดแล้วนะปามี่โอเคทีนี้ค่ะเราเมื่อกี้นี้เป็นการแยกโซเดียมคลอไรด์นะคะทีนี้ตัวนี้เป็นการแยกโพแทสเซียมไอโอไรด์นะคะการแยกสลายโพแทสเซียมไอโอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารใดนะคะเราก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าตัวโพแทสเซียมไอโอไรด์เนี่ยเวลาที่ทำปฏิกิริยากับไฟฟ้าแล้วมันได้อะไรออกมาอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูจากคลิปนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้าเราแยกสลายโพแทสเซียมไอโอไดด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือโลหะโพแทสเซียมแล้วก็ไอโอดีนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากการแยกโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่หลอมเหลวเป็นแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นสารละลายที่ตัวละลายสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าจะเหมือนหรือต่างจากการแยกสลายโพแทสเซียมไอโอไดด์หลอมเหลวหรือไม่อย่างไรคะเพื่อตอบคำถามนี้ค่ะครูก็มีกิจกรรมการทดลองให้นักเรียนได้ศึกษากันก่อนค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้าซึ่งจุดประสงค์ของการทดลองก็คือ 1. ทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้าโดยใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติก 2. ระบุแอนโอดและก็แคโทดและ 3. เขียนสมการรีด็อกแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแล้วก็คำนวณสักไฟฟ้าของเซลล์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ของการทดลองกิจกรรมนี้นะคะการแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างแรกเลยก็คือจุดประสงค์ของการทดลองก็คือให้นักเรียนทำการทดลองได้แล้วก็รู้หลักการในการแยกนะคะของเซลล์อิเล็กโทรไลติกที่เอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องการแยกสารละลายหลอมเหลวนะคะนักเรียนจะต้องระบุแอนโอดแล้วก็แคโทดได้ว่าระหว่างโพแทสเซียมไอโอไดด์เนี่ยตัวใดเป็นแอนโอดตัวใดเป็นแคโทดนะคะรวมถึงเมื่อระบุคู่แอนโอดแคโทดได้แล้วแล้วถ้าเราระบุตรงนี้ได้เราก็จะต้องเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันได้พอเขียนมาแล้วเราก็ต้องเอามาเขียนเป็นสมการรีดักหรือว่าปฏิกิริยารวมนะคะสุดท้ายเลยจะต้องคำนวณสักไฟฟ้าได้เพราะว่าเรื่องนี้มีการเอาไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องคำนวณค่า E0 เซลล์ออกมาด้วยโดยมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีประกอบด้วย 1. สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้มข้น 1.0 โมลต่อลิตร 2. สารละลายฟีนอลทารีน 3. แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์ 4. เข็มหมุด
5กระจกนาฬิกาหรือว่าจะใช้จานเพาะเชื้อก็ได้นะคะ6หลอดหยดพร้อมจุกยาง7และ8ค่ะจะเป็นสายไฟที่ต่อกับคลิปปากจระเข้สีดำแล้วก็สีแดงนะคะ9คือกระดาษสีขาวขนาด10ซมคูณ10ซมค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีที่ใช้สำหรับการทดลองนี้นะคะหนูก็จะเห็นว่าไอตัวของสารเคมีก็จะมีอยู่2ตัวก็คือสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่เราต้องการที่จะแยกกับสารละลายฟีนอลฟทารีนที่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในการแยกนี้นะคะใช้แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่เป็นแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าตัวจ่ายไฟให้กับการทดลองนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกสายไฟซึ่งสายไฟก็ต้องเอาเป็น2สีคือสีดำกับสีแดงจริงๆค่ะไม่ต้องมีคำถามนอกเหนือจากในนี้นะคะไม่ต้องถามว่าใช้สายไฟสีอื่นได้ไหมง่ายเลยนะคะสมมติบังเอิญเราจะทำการทดลองจริงๆแล้วมันไม่มีสายไฟสีดำกับสีแดงมันจะมีสีเขียวสีน้ำเงินแทนอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะนี่เป็นคำถามปลายเปิดมีแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าในการทดลองจริงๆที่นักเรียนไปหาของในห้องแล็บหรือไปเตรียมของในห้องแล็บแล้วมันไม่มีสีดำกับสีแดงมันมีสีอื่นนักเรียนจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะขอตัวแทน1คนนะคะไม่ต้องให้5คะแนนพี่ได้ถามว่าเราสามารถใช้สายไฟสีอื่นได้ไหมเพราะอะไรขอเหตุผลประกอบถ้ามันไม่มีสีดำกับสีแดงนะคะ1คนนะเตรียมยกมือนะคะ5คะแนนใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าได้เพราะอะไรถ้าไม่ได้เพราะอะไรนะคะ1 2 3ยกมือขึ้นมาค่ะขอ1คนอธิบายข้อนี้หน่อยมีมั้ยคะฟังคำถามดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ลอยถามว่าในการทดลองจริงๆสมมติว่าเราไปหาอุปกรณ์การทดลองในห้องแล็บนะคะแล้วมันไม่มีสายไฟสีดำกับสีแดงมันจะมีสีอื่นนะคะมันจะมีสีเพราะว่าสายไฟมันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นสีดำสีแดงตลอดไอ้ปากจระเข้อะพี่ลอยถามว่าใช้สีอื่นแทนได้ไหมนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนในการตอบนะคะเพราะว่าไม่ไรว่าไม่ไรก็ใจดีระดับหนึ่งแล้วนะไม่ไรไม่เคยสั่งงานเลยนะช่วงสัปดาห์หลังๆนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกเวลาที่ไม่ไรไม่สั่งงานเวลาที่ถามในห้องเรียนกรุณาช่วยกันตอบนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะยกมือให้หน่อยว่าอธิบายให้ไม่หน่อยว่าใช้สีอื่นแทนได้ไหมสำหรับสายไฟขี้ปากจระเข้เนี่ย1 2 3ยกมือขึ้นมาค่ะโอเคขอบคุณแคเคนแล้วก็แมนด้วยมี2คนเลยขอให้ยก2คนเลยให้ตอบทั้ง2คนเลยนะคะเริ่มที่เคนก่อนค่ะใช้ได้ครับเพราะว่าสีดำกับสีแดงมันแค่ระบุว่าอันไหนเป็นขั้วบวกอันไหนเป็นขั้วลบครับโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะแมนต่อมาเคนค่ะใช้สีอื่นก็ได้ครับผมถ้ามันเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบโอเคไม่ต้องให้คะแนนทั้งสองคนเลยนะคะเอาไหนๆก็กดยกมือขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้คะแนนทั้งคู่เลยทีนี้ลูกก็อย่างที่เพื่อนๆช่วยกันตอบเลยว่าจริงๆแล้วสีดำกับสีแดงมันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นดำกับแดงมันอาจจะเป็นเขียวฟ้าหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเวลาที่เราใช้เราก็ต้องจำว่าสีไหนเราต่อเข้ากับขั้วบวกสีไหนเราต่อเข้ากับขั้วลบซึ่งในการทดลองเพื่อง่ายในการทดลองเขาก็เลยฟิกมาว่าเอาสีดำกับสีแดงนะเพราะว่าถ้าไม่ฟิกมาบางคนอาจจะเอาสีดำมาทั้งคู่เลยแล้วก็จะเอาจำไม่ได้ฝั่งไหนเป็นบวกเป็นลบหรือบางคนเอาแดงมาทั้งคู่เลยแบบนี้นะคะเขาก็เลยเอาสีสองสีนี้มาเพื่อที่จะให้นักเรียนเขาเรียกว่าเอาไว้แยกว่าไอ้ขั้วบวกเราใช้สีนี้นะอีกขั้วลบเราใช้สีนี้นะแค่นี้เองแต่จริงๆสามารถใช้สีอื่นได้นะคะในการทดลองถ้าพร้อมกันแล้วไปศึกษากิจกรรมการทดลองนี้กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งโพแทสเซียมไอโอไดด์กับฟีนอลฟทารีนมันเป็นสารละลายนะคะมันก็จะถูกบรรจุอยู่ในขวดแบบเนี้ยแล้วก็ที่คีบสายไฟคลิปปากจระเข้นะคะแบตเตอรี่หรือว่าจริงๆก็คือถ่านไฟฉายนั่นแหละจำนวนความจุไฟนะคะอยู่ที่9โวลต์นะคะเขาใช้จานเพาะเชื้อจริงๆไม่ใช้จานเพาะเชื้อก็ได้ใช้กระจกนาฬิกาก็ได้อะไรที่แบบสามารถวางได้ค่ะแล้วก็มีเข็มหมุดนะคะมีกระดาษสีขาวหนึ่งแผ่น
การทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้าหยดสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์20หยดลงในจานเพาะเชื้อที่วางอยู่บนกระดาษขาวหยดฟีนอฟทาลีน3หยดลงในสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์แต่เวลาที่เราทำงานทดลองเราก็ต้องอ่านการทดลองดีๆว่าเอ้ยเวลาที่เขาให้หยดเนี่ยหยดเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรต่อในกรณีของตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ปล่อยสารเอาไว้ให้มันผสมกันเองไม่ต้องไปคนนะคะหยดลงไปแล้วทิ้งเอาไว้เลยต่อสายไฟสีดำกับขั้วลบของแบตเตอรี่ต่อสายไฟสีแดงกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟทั้งสองเส้นต่อกับเข็มหมุดสายละเส้นจุ่มเข็มหมุดทั้งสองลงในสารละลายสังเกตการเปลี่ยนแปลงทีนี้นะคะเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จแล้วก็เอาเข็มหมุดนะคะจุ่มลงไปในสารละลายนะคะจุ่มลงไปในสารละลายที่เราได้หยดเอาไว้ในตอนแรกหนูก็จะสังเกตเห็นสีที่ฝั่งหนึ่งนะคะเกิดสีม่วงๆเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเกิดสีออกน้ำตาลแกมเหลืองนะคะแล้วเราก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แปลว่าที่ฝั่งหนึ่งจะต้องมีสารเคมีตัวหนึ่งเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็มีสารเคมีอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นนะคะจากคลิปการทดลองค่ะเรามาดูผลการทดลองกันค่ะที่ขั้วบวกหรือแอโนดพบว่าสารละลายมีสีเหลืองน้ำตาลเกิดขึ้นส่วนที่ขั้วลบหรือแคโทดพบว่าสารละลายมีสีชมพูแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะวิธีการสรุปผลเวลาที่เราจะเขียนผลการทดลองก็คือหนูก็เขียนเลยว่าที่ขั้วบวกหรือขั้วแอนด์หนูเห็นอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็เขียนไปเลยว่าเราเจอสารละลายสีเหลืองน้ำตาลเกิดขึ้นนะส่วนที่ขั้วลบนะคะหรือว่าแคโทดเนี่ยเราเจอสารละลายที่มันมีสีออกชมพูเกิดขึ้นแล้วมันก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นด้วยตอนการทดลองเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่ามันมีแก๊สผุดๆขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทีนี้เมื่อเราเขียนผลการทดลองเสร็จแล้วก็นำไปสู่การอภิปรายผลอภิปรายผลเสร็จแล้วก็จะสรุปผลการทดลองนะคะผลพบว่าสารละลายมีสีชมพูแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะซึ่งจากผลการทดลองนะคะเรามาอภิปรายผลการทดลองร่วมกันดีกว่าค่ะในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วนักเรียนคิดว่าในสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์มีสารใดอยู่ในสารละลายนี้บ้างคะที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันได้นั่นก็คือในสารละลายก็จะมีโพแทสเซียมไอออนไอโอไดไอออนแล้วก็น้ำอยู่นั่นเองค่ะและจากผลการทดลองที่สังเกตได้นักเรียนคิดว่าที่แคโทดและแอโนดมีสารใดเกิดขึ้นบ้างคะนักเรียนก็ควรจะพิจารณาประกอบกับสารที่มีอยู่ในสารละลายนะคะมาดูที่แอโนดกันก่อนค่ะก็จะเห็นว่าที่แอโนดเนี่ยมีสารสีเหลืองน้ำตาลเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นไอโอดีนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่แอโนดก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโอไดไอออนดังสมการนี้ค่ะก็คือไอโอไดไอออนให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นไอโอดีนดังนั้นค่ะค่า E0 แอโนดจึงมีค่าเท่ากับ E0 ของปฏิกิริยารีดักชันของไอโอดีนซึ่งก็มีค่าเท่ากับบวก 0.53 โวลต์นั่นเองค่ะส่วนที่แคโทดนะคะจากการทดลองพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายฟีนอลฟทาลีนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่ามีไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นซึ่งปฏิกิริยารีดักชันที่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่แคโทดก็คือปฏิกิริยารีดักชันของโพแทสเซียมไอออนแล้วก็น้ำนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาปฏิกิริยารีดักชันของน้ำก็จะเห็นว่าได้แก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นผลิตภัณฑ์
นะคะซึ่งก็ตรงกับผลการทดลองที่สังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็สารละลายมีสีชมพูนะคะทีนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนพิจารณาค่า E0 ของ2ปฏิกิริยานี้ดูนะคะก็จะเห็นว่าค่า E0 ของน้ำเนี่ยมากกว่าของโพแทสเซียมไอออนซึ่งก็หมายความว่าน้ำสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าโพแทสเซียมไอออนซึ่งก็สอดคล้องกับผลการทดลองที่เราได้นะคะดังนั้นค่ะที่แคโทดจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันของน้ำโดยไม่เกิดปฏิกิริยารีดักชันของโพแทสเซียมไอออนและค่า E0 แคโทดก็มีค่าเท่ากับ E0 ของปฏิกิริยารีดักชันของน้ำซึ่งก็คือลบ 0.83 โวลต์ค่ะตรงนี้นะคะในการทดลองใดๆก็ตามบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่ปฏิกิริยาเดียวหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอ่ะบางทีมันเกิดเป็นหลายๆตัวอย่างกรณีของที่พวกแคโทดตัวเนี้ยมันให้ทั้งสีที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นด้วยแปลว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมันมีทั้งโพแทสเซียมไอออนแล้วก็ตัวของน้ำด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะต้องนำค่า E0 ของทั้งสองสมการมาเทียบกันนะคะค่า E0 ของตัวไหนที่มากกว่ามีค่ามากกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่ถูกเลือกนะคะหนูก็จะเห็นว่ามีค่า E0 ของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยมันติดลบอยู่ที่ลบ 2.93 ส่วนของน้ำเนี่ยมันลบอยู่ที่ลบ 0.83 เมื่อเทียบกันนะคะของน้ำเนี่ยติดลบน้อยกว่าแปลว่ามันมีค่าที่มากกว่าค่าของโพแทสเซียมไอออนนะคะเราก็เลยเลือกค่า E0 ของน้ำมาพิจารณานะคะโดยสมการนี้หรือการทดลองเนี้ยเวลาที่เราจะคำนวณศักย์ไฟฟ้าเราก็จะใช้ค่า E0 ของไอโอดีนนะคะที่ได้ในตอนแรกนะคะแล้วก็ค่าของไอโอดีนตอนแรกที่เราได้มาเทียบกับน้ำนะคะก็คือเอาค่าน้ำตั้งแล้วก็บวกเข้าไปหรือว่าจริงๆก็คือลบแต่ด้วยความที่เครื่องหมายมันเป็นบวกนะแล้วก็จะบวกเข้าไปด้วย 0.53 ในการคำนวณศักย์ไฟฟ้านะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำเวลาที่เจอสมการแบบนี้หนูก็ต้องเปรียบเทียบค่า E0 อันไหนที่มีค่ามากกว่าก็เอาค่าตัวนั้นมาใช้นะทีนี้เราก็มาเขียนสมการที่ขั้วแอนโอดแล้วก็ขั้วแคโทดโดยเลือกปฏิกิริยามานะคะแล้วก็เขียนค่า E0 เซลล์ของมันเขียนปฏิกิริยารีด็อกซ์แล้วก็คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าโดยไม่เกิดปฏิกิริยารีดักชันของโพแทสเซียมไอออนและค่า E0 แคโทดก็มีค่าเท่ากับ E0 ของปฏิกิริยารีดักชันของน้ำซึ่งก็คือลบ 0.83 โวลต์ค่ะตอนนี้เราได้ปฏิกิริยารีดักชันที่แคโทดแล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่แอนโอดแล้วนะคะดังนั้นเขียนปฏิกิริยารีด็อกที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็สามารถคำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ได้โดยค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ก็คือค่า E0 เซลล์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ E0 แคโทดลบด้วย E0 แอโนดนะคะแทนค่าแล้วก็คำนวณออกมาค่ะก็จะได้เท่ากับลบ 1.36 โวลต์ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นการคำนวณง่ายๆนะคะเพียงแค่หนูแต่ก็หลักการก็คือเหมือนเดิมเลยเวลาที่เราจะคำนวณค่า E0 เซลล์เอา E0 แทนโหดตั้งแล้วลบด้วย E0 แอนโอดนะคะแล้วก็เอาค่าที่เราได้ในสมการเนี่ยมาแทนพอเราแทนปุ๊บเราก็จะได้คำตอบว่า E0 เซลล์ของการทดลองเนี้ยมันมีค่าเท่ากับลบ 1.36 โวลต์นะเท่ากับ E0 แคโทดลบด้วย E0 แอนโอดนะคะแทนค่าแล้วก็คำนวณออกมาค่ะก็จะได้เท่ากับลบ 1.36 โวลต์ค่ะจากการทดลองนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าการแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด้วยไฟฟ้าทำให้เกิดไอโอดีนที่แอโนดแล้วก็เกิดแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ออนที่แคโทดโดยมีปฏิกิริยารีด็อกซ์ดังสมการเคมีนี้นะคะและมีค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เท่ากับลบ 1.36 โวลต์ค่ะก็พอเราทำการทดลองอธิบายผลเสร็จแล้วหนูเอามาสรุปผลเวลาที่สรุปผลเราก็เขียนปฏิกิริยาไดด็อกหรือปฏิกิริยารวมโดยที่ตัวไหนที่
ไม่ได้เอาค่าศักย์ไฟฟ้าของเขามาคำนวณเช่นโพแทสเซียมเราไม่ได้มาคำนวณเราไม่ต้องเอามาใส่ในสมการรวมเพราะว่าในการที่เราคำนวณหักค่าศักย์ไฟฟ้าเราจะใช้แค่ค่าของน้ำกับไอโอดีนหนูก็ไปดูสมการ2ตัวนั้นแล้วก็เขียนออกมาเป็นปฏิกิริยาดีดักแล้วก็ตอบว่าไอ้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์เนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือการสรุปผลการทดลองหากทำการแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด้วยไฟฟ้าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะเหมือนหรือต่างจากการแยกสลายโพแทสเซียมไอโอไดหลอมเหลวหรือไม่อย่างไรคำตอบนั้นก็คือการแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด้วยไฟฟ้าเกิดปฏิกิริยาที่ต่างจากการแยกสลายโพแทสเซียมไอโอไดหลอมเหลวด้วยไฟฟ้าค่ะเนื่องจากสารละลายมีน้ำที่อาจเกิดปฏิกิริยาดีดอกแข่งขันกับไอออนที่มาจากการแตกตัวของสารนั้นค่ะดังนั้นค่ะการพิจารณาว่าจะเกิดปฏิกิริยาใดที่แอนโนดและแคโทดก็ทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของขึ้นเซลล์รีดักชันของสารทุกชนิดในสารละลายนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็คือการที่เราจะแยกสลายสารละลายด้วยไฟฟ้าค่ะถ้าเป็นโพแทสเซียมไอโอไดนะคะที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้ากับการแยกโพแทสเซียมไอโอไดปกติเนี่ยปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในปฏิกิริยาของโพแทสเซียมไอโอไดหลอมเหลวเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่แล้วทีนี้หนูจะเห็นว่าในการแยกเนี่ยค่ะมันก็จะมีปฏิกิริยาน้ำเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามีปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นชนกันนะคะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะแข่งกันให้ไอออนออกมาแล้วค่าที่ได้มันก็จะไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะทำการพิจารณาว่าขั้วใดเป็นแอนโอดหรือแคโทดหนูต้องเทียบจากค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นหลักทีนี้อีกการทดลองหนึ่งนะคะการแยกสลายสารละลายโคบอนต์นะคะที่ให้ไอโอไดออกมานะคะด้วยไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกับการทดลองเมื่อกี้นี้เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวสารจากโพแทสเซียมมาเป็นโคบอนต์ไอโอไดนะฟ้ากันดูค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยเมื่อทำการแยกสลายสารละลายโฟบอนทูไอโอไดด้วยไฟฟ้าครูถามว่าข้อ1ค่ะสารละลายโคบอนทูไอโอไดมีสารใดที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันได้บ้างมีสารใดบ้างคะนักเรียนข้อ1นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบนะคะว่าการทดลองเนี้ยการแยกละลายสารโคบอนต์ไอโอไดเนี่ยเราจะได้สารใดออกมาบ้างที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันนะคะให้นักเรียนคิดนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราขอชาร์จแบบแป๊บหนึ่งนะคะข้อ1 นะคะถามว่ามันมีสารใดเกิดขึ้นบ้างที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการทดลองเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนตัวสารนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะสอบถามขออนุญาตสุ่มถามนะคะขออนุญาตสุ่มถามเริ่มที่ใครดีนักเรียนคนไหนที่เปิดกล้องเราจะไม่ถามส่วนคนไหนที่ปิดกล้องเราจะถามคนนั้นนะคะคนไหนที่ปิดกล้องเราจะถามคนนั้นเลยว่าโอเคแม่รอดแล้ว1 นะคะแม่เปิดกล้องแม่รอดแล้ว1ดีมรอดแล้ว1 นะคะต้องแบบนี้ใช่ไหมต้องแบบเฮ้ยใครเปิดกล้องไม่ถามใครปิดกล้องถามเลยใช่ไหมได้แล้วนะคะน่ารู้แล้วว่าจะถามใครดีเฉพาะคนปิดกล้องนะคะเริ่มที่ขอรันเล็กที่ลงมาคนแรกที่ปิดกล้องปามี่ลูกปามี่อันนี้ได้ยินไหมคะคนที่จะโดนถามก็จะถามคนที่ปิดกล้องปามี่แคสโฟโต้แล้วก็นัดนะคะให้ช่วยกันตอบนะให้ช่วยกันตอบว่าสารละลายที่เกิดสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยานี้น่าจะมีอะไรบ้างนะคะแคสได้ไหมคะแคสโฟโต้นัดแล้วก็ปามี่ใครก็ได้นะคะในสี่คนนี้ตอบคำถามเพราะถ้าไม่มีมิดออยก็จะสั่งงานนะดีไหม
ต้องแบบนี้ใช่ไหมสั่งงานถึงจะแบบตอบได้ใช่ไหมคะส่วนดีมเพนแล้วก็แมนเนี่ยเขาเปิดกล้องแล้วนะคะทีนี้คนที่ไม่เปิดกล้องช่วยตอบคำถามหน่อยจะได้รู้ว่านักเรียนอยู่หน้าคะแนนอยู่หน้าจอไหมตั้งเรียนอยู่ไหมฟังอยู่ไหมนะคะแคทได้ยินมิดไหมคะโฟโต้แล้วก็นัชนันป้ามเราจะลบการเช็คชื่อออกนะคะเพราะถือว่ามาเช็คชื่อแค่ตอนแรกดีไหมสารที่เกิดขึ้นน่าจะมีอะไรบ้างคะถ้าเราแยก1 CO มันคือสารอะไรนัชนันขึ้นชื่อจริงๆสำหรับม.5 นะคะเรื่องการเรียกตอบคำถามยากดังนั้นเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นการบ้านไปนะข้อนี้ปาล์มแคสโฟโต้แล้วก็นัดนะคะโฟโต้ได้ไหม CO คือท่าอะไรโฟโต้ฮัลโหลครับครับสารที่ได้เราน่าจะได้อะไร CO CO คาร์บอนโคบอลครับซีโอโคบอลลุกตัวโคบอลนะโอเคครับโฟโต้ผ่านไปหนึ่งนะคะโฟโต้รอดไปแล้วนะแต่คนเปิดจ้องรอดอยู่แล้วต่อมาแคทแคทสามที่ได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรลูกแคทนัดหรือปาล์มมี่ก็ได้นะคะสามคนนี้มิโนจะลบการเช็คชื่อออกเพราะว่ามิโนถือว่าไม่อยู่หน้าจอนะเรียกเราไม่ได้ยินนะคะทีนี้ลูกเดี๋ยวจริงๆวันนี้อยากจะสอนให้จบตรงนี้แต่มันไม่ทันจริงๆนะคะเอาไว้เป็นว่าพรุ่งนี้เรามีกันอีกหนึ่งคาบเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตรงนี้ว่าถ้าเราจะแยกสารละลายโคบอลต์ไอโอไดน์เนี่ยด้วยไฟฟ้านะคะเราจะได้สารใดออกมาบ้างนะคะแล้วก็ที่ขั้วแคโนดแอนโนดเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเวลา1นาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันตรงส่วนนี้แล้วกันสำหรับวันนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนั้นไม่ได้ขอจบภาพนี้เพียงเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ